องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ําอนึ่งมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่สาะระกลางจังหวัดนครพนม นายจรันทาดากันสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริและสถานการณ์น้ําในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันมีโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริในการช่วยเหลือราษฎรด้านต่างๆรวมจํานวน1 1 9โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ําจํานวน86โครงการ และในปี2566ได้รับพระราชทานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำร,ริด้านการพัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มเติมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่รอบๆโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงบ่ายองค์มนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยกระเบาต,ตอนล่างอเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลอุ่มเมสาอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2528เพื่อเก็บน้ําไว้สําหรับช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางพร้อมระบบส่งน้ําสามารถเก็บกักน้ําได้กว่า5ล้านลูกบาศก์เมตรและระบบส่งน้ําฝั่งซ้ายความยาวรวม9,700เมตร ป,ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและราษฎรในบ้านดงหมูอำเภอธาตุพนมมีน้ำใช้สำหรับอุโภโภคบริโภคและทำการเกษตรประมาณ2,000ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาภาัยแล้งบรรเทาอุทก,กภัยในช่วงฤดูฝน ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการฝายบ้านแก้งอนเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดก,ดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2566เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแกเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง ปัจจบันดินเงินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรบ้านแก้งและหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคครวมพื้นที่330ไร่ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ